ครับสวัสดีครับผมอาทิตย์แซ่ติ้วนะครับมาจากโรงเรียนกระจนเกียรติศึกษานะครับวันนี้ที่มาอบรมก็มีความหวังทั้งว่าจะได้ความรู้ของทางด้านโลดบาลานซ์แล้วก็การแอดวานซ์ของไมโครติกในการทำเล้าต่างๆนะครับซึ่งผมตั้งใจว่าจะนำไปพัฒนาระบบโครงข่ายของโรงเรียนให้ทุกสาขาเชื่อมต่อถึงกันได้ครับค่ะก็ชื่ออภิญญาบุรีศรีนะคะก็มาจากวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาสมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะก็เริ่มแรกเดิมทีเลยเนี่ยก็รู้จักไมโครติกอยู่บ้างแต่ว่ายังไม่เคยลองใช้อะค่ะตั้งแต่มาอบรมทั้งหมด5วันก็รู้สึกว่ารู้จักกับไมโครติกมากขึ้นการตั้งค่าทุกอย่างก็มีความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นเยอะเลยอะค่ะแล้วก็ในส่วนของการที่จะเอาไปใช้งานต่อไปเนี่ยคาดว่าในส่วนของหน่วยงานเนี่ยก็จะเลือกใช้ไมโครติกอะค่ะเพราะว่าทั้งด้านราคาแล้วก็คุณสมบัติเนี่ยก็พร้อมก็น่าใช้ค่ะแล้วก็ความรู้ที่ได้ก็จะเอาไปสอนเด็กๆต่อไปอะค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับผมที่กำพรวรรณเพชรนะครับมาจากร้านเมกะไอทีที่สงขลาก่อนมาก็มีความรู้พื้นฐานมาบ้างเล็กน้อยแล้วนะครับแล้วก็คาดหวังว่าจะมา1ก็คือเพื่อได้ใบเซอร์ติฟิเคท2ก็คือได้ความรู้ในเรื่องของการจัดการยูเซอร์ที่มากขึ้นในระดับที่ละเอียดมากขึ้นเพื่อจะได้ไปจัดการให้งานที่ได้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นหลังจากที่เรียนกับอาจารย์มานะแล้วนะครับก็รู้สึกว่าก็ได้ตามที่คาดหวังอาจจะเกินหวังด้วยซ้ำนะครับครับผม